ผู้ชมคะกรณีที่มีการบุกเข้าไปลอบสังหารประธานาธิบดีเฮติอย่างอุกอาจในบ้านพักของเขาเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะล่าสุดก็ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้เชี่ยวชาญเองก็มองว่าอาจจะเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองอะไรคือปมลอบสังหารผู้นำของเฮติในครั้งนี้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะนับว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจและช็อกโลกเมื่อประธานาธิบดีโชเวเนลโมอิสวัย53ปีของเฮติถูกกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปยิงที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงปอร์โตแปงส์ตอนตีหนึ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้นำเฮติเสียชีวิตขณะที่นางมาร์ตินโมอิสสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในไมอามี่สหรัฐอเมริกาแล้วลีออนชาร์ลส์ผู้บัญชาการตำรวจเฮติแถลงว่ากองกำลังความมั่นคงของเฮติวิสามันกลุ่มมือปืนรับจ้าง4คนที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารและควบคุมตัวไว้ได้2คนขณะที่ตำรวจเฮติไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุโคลสโจเซฟรักษาการนายกรัฐมนตรีเฮติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบและระบุว่านางมาทีปลอดภัยดีและมีอาการทรงตัวนายโจเซฟไม่ได้ระบุว่าคนร้ายเป็นใครบอกเพียงเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและสเปนได้ด้านนายบ็อกคิดเอ็ดมอนด์เอกอัครราชทูตเฮติประจำสหรัฐระบุว่ามือปืนกลุ่มนี้แสร้งทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐหรือ DEA แต่ที่จริงเป็นทหารรับจ้างหรือนักฆ่าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีขณะที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมายืนยันว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ DEA เช่นกันสาธารณรัฐเฮติหนึ่งในกลุ่มประเทศแคริบเบียนซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรประมาณ11ล้านคนได้พยายามดิ้นรนให้เกิดเสถียรภาพนับตั้งแต่การล่มสลายของระบบเผด็จการดูวาลีเยในปี1986รวมถึงต่อสู้กับการทำรัฐประหารและการแทรกแซงจากต่างประเทศหลายครั้งนายโมอิสก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเฮติในปี2017หลังจากนั้นเขาเผชิญเสียงเรียกร้องให้ลาออกและมีการประท้วงใหญ่หลายครั้งด้วยข้อกล่าวหาว่าเขาคอร์รัปชันและบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดรวมถึงต่อต้านความพยายามจะอยู่ในอำนาจของเขาต่อไปมีรายงานว่านายโมอิสวางแผนจะจัดการลงคะแนนประชามติเพื่อยกเครื่องรัฐธรรมนูญของประเทศให้ทันสมัยแต่กลุ่มฝ่ายค้านเกรงว่าเขาจะแก้กฎหมายให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน2สมัยเพื่อให้ตนเองลงเลือกตั้งได้อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากนายโมอิสเพราะตัวเลือกลำดับที่1นั้นเสียชีวิตเพราะโควิด-19 แล้วและหากต้องการให้โคลสโจเซฟรักษาการนายกรัฐมนตรีขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนแต่ติดปัญหาที่ตอนนี้เฮติไม่มีสภานิติบัญญัติอย่างไรก็ตามเฮติยังเหลือสมาชิกวุฒิสภาอีก1ใน3ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งนายโจเซฟแลมเบิร์ตผู้นำวุฒิสมาชิกอาจกลายเป็นตัวเลือกลำดับถัดไปก็เป็นได้การเสียชีวิตของนายโมอิสเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศที่ยังคงคุกรุ่นโดยเฉพาะในกรุงปอร์โตแปงส์กลุ่มแก๊งคู่อริต่อสู้กันเองหรือปะทะกับตำรวจเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าถิ่นตามพื้นที่ต่างๆขณะที่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเฮติก็เลวร้ายลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฮติเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเลยขณะเดียวกันเฮติก็กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักมีประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนอยู่ที่ประมาณ 60% ชาวเฮติมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็รู้สึกหวาดกลัวต่ออนาคตข้างหน้าบางคนเสียใจที่ผู้นำของพวกเขาถูกลอบสังหารเพียงเพราะพยายามทำเพื่อประเทศขณะที่บางคนบอกว่าไม่แปลกใจต่อการลอบสังหารครั้งนี้และบอกว่าเป็นความผิดของนายโมอิสเองอย่างไรก็ตามเฮติประกาศไว้อาลัยการจากไปของผู้นำทั่วประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุภาพรเอลดริดจ์ทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ